ไหร่ยังไม่เท่าไหร่เป็นไงคะสภาพอากาศดีครับดีดีกว่าที่คิดมาแรกคิดว่าจะขบุกขบัววันนี้คอสตูมวันนี้พร้อมพร้อมตอนนี้ไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วอ๋อไปห้องน้ำมาอ้าวอ้าวนี่เหรอเฮ้ยไม่เสียว้าวนี่เป็นร้อยหนึ่งเป็นพรีเมียมใกล้ก่อนเกษียณมาสร้างฝากรอยเท้าไว้ที่ชั้น5ของคุณชิงก่อนด้วยกันดีอยู่ไหมว่ากันเถอะเราไปกับเขาดีไหมอ่ะไม่เห็นนะจะตีทีมโปเกมอนศึกษาเส้นทางครับสำรวจทางครับเส้นทางไปตียิมโปเกมอนครับผมนี่คือก่อนขึ้นก่อนขึ้นเราเห็นคณะทัวร์ปีทูนี่กำลังวอร์มอัพเพื่อเตรียมเป็นคณะแบบนั้นนะคะอ้าวเราควรจะวอร์มด้วยป่ะวอร์มอัพได้ไหมอ่ะได้อ่ะจะไปจ้องเกียร์ก่อนวอร์มก่อนเดี๋ยวรออีกอย่างนึงขาดออกซิเจนโอเคจ่ายตังค์มาแล้วพันเยนมีคู่มือนะคะที่เขาแจกมาให้เกี่ยวกับกฎกติกาในการเดินเขาห้ามเดินแซงกันห้ามออกนอกเส้นทางเดี๋ยวเราจะลองขึ้นละของจริงไปกันกันต่อค่ะเส้นทางเป็นไงบ้างคะมาดูนะฮะเหมือนอยู่บนลู่วิ่งนะฮะทำไมไม่ไปเลยอ่ะมันหมาขี้เสร็จแล้วกำลังขุดหมูกรอบครับผมกำลังเดินขึ้นไปอยู่เริ่มเหนื่อยหอบยังเห็นได้ชัดเจนยังไม่ถึงครึ่งทางเลยอ้าวพันธีใหม่แล้วสวยสวยลงตอนนี้มีหมอกแล้วเมื่อกี้เราเดินอยู่เจอแสงอาทิตย์เดินไปสักพักหนึ่งหมอกลงหมดเลยแล้วก็เลยเอาอุปกรณ์มาช่วยใส่กันหนาวก็สวยมากค่ะตอนนี้นี่เห็นตอนนี้เห็นยอดด้วยหนาวแล้วแค่นะไหวมากๆไม่ได้ยากด้วยต้องมาได้ทุกคนมาได้เย้ดาวเกดินดาวอยู่บนยุคอีกเดี๋ยวมันคือดาวครับอันนี้เป็นอาการของการเมาความสูงและแอทิจูดซิกเนตนะครับออกซิเจนตัวนี้สมองได้ไม่พอแล้วเมาอีกคนละเอาคันชื่อหน่อยฟูจิฟูจิเดี๋ยวนะข้างล่างเนี่ยคนละอาการขึ้นมาปุ๊บแม่ตอนแรกก็จะมีแรงอยู่หรอกมันเต้นเป็นพี่เบิร์ดนี่แหละและในวันนี้เราจะพร้อมใจกันหากเราจะยิ้มเราก็ยิ้มด้วยกันให้เธอและฉันเป็นอย่างนี้มีแต่รักในหัวใจและพร้อมจะเก็บไว้ให้กันโทโมเอคัน7 Station ขอสแตมป์ขอดูหน่อยโอเคมีอันนี้เป็นชั้น7แล้วก็มีนี่ก๊อตชื่อไดโคคุไดโคคุบอกว่าไดวาซึคือก๊อตมันนี่ครับครับคุณเพราะเขาบอกว่าก๊อตนี่รู้ว่ามีตังค์เนี่ย400 400ตอนนี้เสียไปแล้ว700เยน700เยนครับรวมถึงไม้แท่นนี้ให้500มาพร้อมกิ่งแมวโอเคไดโคกุนี่ก็เหมือนแบบเป็นเทพเจ้าแห่งเงินแต่เราก็จะร่ำรวยอีกอย่างนึงที่เขามีขายที่นี่คือออกซิเจนกระป๋องขวดละ 1,300 เยนสำหรับใครที่เดินขึ้นมาข้างบนเนี่ยอากาศมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆก็อาจจะต้องมีการใช้ออกซิเจนทางก็ชัน
ขึ้นเรื่อยๆแหละแล้วก็เป็นหินมันก็จะแตกต่างจากตอนแรกที่เรามาว่ามันจะเป็นทางเรียบๆตอนนี้เนี่ยคือเป็นช่วงของการไต่เขาของจริงเลยจะเป็นหินภูเขาเนี่ยเป็นก้อนๆก้อนใหญ่ๆรองเท้าสำคัญมากจริงอุปกรณ์ทั้งเสื้อกันลมเพราะตอนนี้เนี่ยอากาศมันเย็นลงเรื่อยๆแล้วก็ถ้าลงจับผมเนี่ยผมเปียกเลยเพราะฉะนั้นเสื้อกันลมเสื้อกันฝนเนี่ยช่วยได้รองเท้าปีนเขาช่วยได้ในการล็อกข้อเท้าเราแล้วก็เวลาก้าวแต่ละก้าวเนี่ยมันไม่ลื่นแล้วก็มีความมั่นใจในการปีนโอเคอีกนิดนึงจะถึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปพักข้างบนความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่น ในที่สุดเราก็มาถึงแล้วที่เราจะนอนพักคืนนี้สัก 3-4 ชั่วโมงก็ยังดีตอนนี้หายใจแรงมากเหนื่อยอะไรเอ่ยถุงใส่รองเท้าค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวนอนนี่เนาะต้องถอดรองเท้าก่อนตอนนี้ก็คือเขาก็พาเราขึ้นมาบนชั้น2ของกระท่อมฟูจิมีหมอนที่เราจะนอนคือมีแค่นี้แล้วก็มีผ้าห่มนอนได้แค่นี้ของวางไว้ตรงนี้แล้วหมอนหนึ่งใบไม่ใช่หมอนแบบใหญ่ๆเหมือนที่บ้านนะฮะหมอนหนึ่งใบแล้วก็ไม้บรรทัดหนึ่งอัน1ฟุตครับผมเขาบอกเดี๋ยวเขาทำอาหารเสร็จเนี่ยเขาจะมาปลุกเราไปกินข้าวเมื่อกี้ต้องเช็คเงียบเสียงนิดนึงเพราะว่ามันมีคนนอนอยู่เต็มเลยโอเคเนี่ยแหละห้องพักของเรานอนเลยกันเธอไม่เห็นว่าห้องตอนนี้ตีหนึ่งใช่ไหมตีสองตีหนึ่งตีหนึ่งกว่าตอนนี้ที่คือ30หรอจริงหรอคุณจ้าฉันนึกว่าตีหนึ่งฉันจะตื่นขึ้นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นโรงแรมปลุกให้ตื่นขึ้นมาสี่ทุ่มสี่ทุ่มตอนนี้เพิ่งเที่ยงคืนครึ่งกำลังปีนด้วยความยากลำบากบอกเลยตอนนี้เหนื่อยมากความอเลิร์ทที่มีอยู่ตอนเช้าเนี่ยมันหายไปหมดแล้วตื่นมาได้ไม่ถึง15นาทีอยากจะบอกว่าเมื่อกี้นอนไม่หลับเลยคือถือได้ว่าแบบหลับตาอย่างเดียวพักก่อนแล้วก็ทางตอนนี้ก็กำลังไต่ขึ้นไปบนชั้น8อยู่นะคะเดี๋ยวโอ้ข้างหลังสวยจังเลยมองเห็นด้วยเวลานอนเมื่อกี้ยังคลิกอยู่เลยใช่คือเหมือนนี่คือเวลานอนของเธอต้องนอนตีหนึ่งปกติคือนอนตีหนึ่งไงก็หาวใหญ่เลยตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่ที่ไหนชั้น8แล้วแปดแปดนี่หมดกี่ชั้นเนี่ยสิบชั้นก็เดินมา8ชั้นจะนอนพักแป๊บนึงแม่ใครจะเป็นคนแรกของบ้านที่ไปชิงยอดให้ดูตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น 8.5 ชั้น 8.5 นะคะ 3,450 เมตรจริงด้วย 3,450 เมตรชั้น 8.5 มันจะเป็นสเตชั่นสุดท้ายแล้วเนาะคืออยากจะบอกสภาพตอนนี้คือง่วงนอนมากน่าจะเดินมาไม่ได้พักด้วยอะไรอย่างนี้เราก็เลยต้องมีตัวช่วยค่ะคือกระป๋องออกซิเจนเวลาใครที่แบบรู้สึกไม่ดีหน้ามองน้ำมืดยังไงนะแต่กดเลยสูดออกซิเจนบริสุทธิ์สามารถช่วยเราได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่นักบินเขาเขาก็ใช้กันใครไม่ได้ซื้อมาก็มีขายข้างล่างรู้สึกดีขึ้นเลยอ่ะ เฮ้ยมันเดินขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวก่อนสูดทุกเบ็ดจริงด้วยมันดีจริงเลยชั้น9แล้ว
สภาพจริงเลยไอ้นะเหนื่อยมากพกออกซิเจนมาตลอดเวลาเลยแต่ว่าตอนนี้พระอาทิตย์ของกลุ่นของขึ้นเร็วตอนนี้เราเห็นพระอาทิตย์มาแล้วแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิวพระอาทิตย์พร้อมกันเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของสีสันของแสงพระอาทิตย์น่าจะเห็นตรงนี้มาเห็นแล้วนี่นี่นี่ขอนั่งดูพระอาทิตย์แบบนี้แล้วกันเนาะพักเหนื่อยไปหายเหนื่อยทิศออกมาแต่ละครั้งมุมมองไม่เหมือนกันเลยสักครั้งนึงแต่นี่จะเป็นเอเลี่ยนเหมือนแบบเราอยู่แบบอีกโลกนึงอะไรอย่างเงี้ยเต็มปุยเมฆเต็มหมดเลยพอมองลงไปแล้วก็เห็นคนที่กำลังเดินขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีคนที่ขึ้นไปบนยอดแล้วก็กำลังเดินทางขึ้นอาจจะไม่มีปัญหาแต่ว่าทางลงเนี่ยด้วยความที่เราต้องแบบค่อยๆสไลด์มาอย่างเงี้ยไอ้พวกกรวดพวกหินต่างๆเงี้ยมันก็มีสิทธิ์เข้ารองเท้าได้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่กันหินเข้ามาเนี่ยนะคะนี่คือตัวล็อกเป็นเหมือนถุงกันหินเข้ามาในรองเท้าเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะเพราะว่าถ้าใครไม่มีตัวนี้เนี่ยไอ้หินก้อนเล็กๆเนี่ยมันก็จะใส่เข้ามาหลุดเข้ามาในรองเท้าเราก็เลยทำให้เดินลำบากก็ต้องมาเคาะตอนนี้เรากำลังลงมาเหลืออีกสักประมาณ4กิโลก็น่าจะถึงชั้น5ของฟูจิแล้วแต่ว่าอากาศมันแปรปรวนมากจริงเมื่อกี้ข้างบนหนาวสุดเลยตอนกลางร้อนตอนนี้เนี่ย
มันมีละอองมันคล้ายๆกับฝนตกก็เลยจะต้องใส่เสื้อเพื่อเลือกกันลมกันฝนก็ช่วยได้ดีเลยแต่ว่าอยากให้ดูเรื่องของทัศนวิสัยตอนนี้คือต่ำมากมองไม่เห็นอะไรเลยคือมันเป็นหมอกลงเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็ร่างกายมาดีๆสำหรับใครที่อยากจะมาปีนนะคะนะคะเดี๋ยวเราฝ่าฝนแม เหมือนเดินเล่นมาบนคลองอะไรครับแบบแห้งเย็นชิวๆนี่หมดแล้วเหรอ18ชั่วโมงเสร็จแล้วนี่อีกไหมรอบแล้วกันป่ะจะแป้แล้วเหนื่อยโอเคอยู่ได้เอาทุกอย่าง